ในมือนี้ก็ส่งมาจากผู้หญิงอายุ23ปีนะฮะถ้าเป็นผู้หญิงนะจะเส้นสมองเนี่ยจะกระดิกเข้าหานิ้วก้อยนะฮะจะเป็นเส้นสมองปากเส้นสมองเนี่ยจะเป็นเส้นสมองเหมือนทักษิณนะคือเส้นสมองแบบเนี้ยเหมือนทักษิณแต่ไม่เหมือนนะเพราะว่าทักษิณมันอยู่แค่เส้นหัวใจมั้งคือเส้นสมองเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเส้นสมองที่หายากแล้วเส้นสมองเนี่ยกระดิกขึ้นหานิ้วก้อยนะฮะเส้นแบบนี้เส้นสมองนี้ก็จะเป็นคนค่อนข้างออกไปในแนวสร้างเนื้อสร้างตัวออกไปในแนวสร้างเนื้อสร้างตัวนะฮะจะเป็นคนออกไปในแนวสร้างเนื้อสร้างตัวคือจะเป็นคนแบบถ้าอายุน้อยๆเนี่ยอายุ17 18อายุ16 15ก็เริ่มคิดแล้วจะทำอะไรเป็นเงินเป็นทองอะหัวการเงินอะหรือว่าหัวการวางแผนเพราะเส้นสมองมันยาวไงมันเป็นส่วนหนึ่งด้วยแล้วมันเป็นเส้นค้าขายด้วยจึงเป็นคนพูดเก่งเจรจาเก่งนะแต่จะเป็นคนลุกลี้ลุกลนทำนู่นทำนี่ไม่หยุดเขาเรียกว่าประมาณว่าแอคทีฟเป็นพวกแอคทีฟหรือว่าพวกที่มีกิจการเยอะแล้วเส้นสมองก็เป็นเส้นสมองคิดไม่หยุดคือสามารถมีศักยภาพในการใช้สมองได้ดีคือเป็นคนใช้สมองเก่งจึงประมาณว่าไม่ปวดหัวหรือว่าไม่ใช่ว่าไม่ปวดหัวคือคิดได้เยอะๆคิดได้แบบไม่เมื่อยหัวเส้นสมองมันยาวอ่ะเส้นสมองคุณมันก็จะมีหลายเส้นจึงเป็นคนมีลักษณะหรือบุคลิกที่ค่อนข้างที่จะแปลกกว่าคนอื่นๆนี่ก็จะเป็นเส้นสมองเส้นหนึ่งแต่เส้นเนี่ยมันจะสั้นเป็นสมองที่สั้นดังนั้นจะเป็นคนมีความคิดสั้นๆบางครั้งคือเป็นคนจะทำอะไรบางอย่างเนี่ยจะเป็นคนมีนิสัยบางอย่างที่หุนหันพลันแล่นกระต่ายตื่นตูมตีตัวไปก่อนใครบางทีใจเร็วใจร้อนเนี่ยพูดหลุดปากเองทะเลาะกับคนเพราะเพราะความใจร้อนหรือเพราะความใจด่วนหรือว่าเพราะเป็นอะไรที่มันหลุดออกมาแบบฟิลขาดอะไรเงี้ยได้ง่ายๆเพราะมีจะมีเส้นส่วนเส้นสมองที่สั้นแต่เป็นความคิดที่สั้นๆคือมีประมาณว่าคิดเป็นความคิดสั้นๆคือมีอะไรที่ออกมาจากสัญชาตญาณบ่อยๆออกมาจากสมองที่ไม่ได้ยาวอ่ะแต่เส้นสมองหลักมันยาวมากจึงเป็นนิสัยแบบบางส่วนที่เป็นคนไม่รอบคอบไปใจร้อนไปบางส่วนนะมันก็ประมาณ 10% 20% นะมันก็เออเลอะเส้นสมองเนี่ยจะห่างจะขาดออกจากเส้นชีวิตทั้งหมดเลยตรงนี้จะเป็นส่วนที่เป็นความคิดสั้นๆคือคุณจะเป็นความคิดเนี่ยไม่ไปไกลจากเรื่องการงานเพราะเส้นสมองเนี่ยชี้ไปหาเส้นวาสนาความคิดจึงจดจ่ออยู่กับการงานการเงินน่ะเป็นคนแบบอยากร่ำอยากรวยนั่นแหละ
เส้นสมองนี้ก็จะเกิดแบบนี้มันก็ต้องดูสองรูปเพราะว่ารูปมันก็มองเส้นไม่เหมือนกันนะเส้นสมองเนี่ยรูปมันมองมันทำให้มองไม่เหมือนกันนะเวลาเรามองเส้นเนี่ยเป็นหมอดูเนี่ยสายตาผมดีกว่ารูปไงหมายถึงถ้าเป็นรูปจริงผมก็รู้ตามความจริงที่เป็นรูปลายมือไงสมมติว่าดูลายมือจริงก็เห็นรูปจริงตามลายมือไงแต่เมื่อถ่ายรูปเข้ามาเนี่ยบางทีเรามองเนี่ยอาจจะตรงนี้อาจจะขาดก็ได้ตรงนี้อาจจะต่อก็ได้เส้นสมองนี่ก็จะเป็นเส้นสมองเป็นคนมีความคิดมีเหตุผลเส้นสมองโค้งฮะโค้งเนี่ยเป็นลักษณะตรงคดเป็นงูฮะจึงเป็นคนมีไหวพริบปฏิภาณสูงเป็นคนประมาณยืดหยุ่นปรับเปลี่ยนได้ส่วนหนึ่งเส้นสมองเนี่ยก็จะลงไปข้างล่างก็จะเป็นคนมีการทำอะไรมีการวางแผนส่วนหนึ่งเส้นสมองคุณก็จะไปต่อกับเส้นข้างล่างตรงนี้อีกนะจึงถ้าไปทำงานมีการติดต่อการวิ่งเต้นการประมาณว่าดิ้นรนเนี่ยประมาณว่ามีการเดินมีการติดต่อมีการวิ่งเต้นมีการดิ้นรนเนี่ยเส้นสมองมันจะยาวขึ้นพอเส้นสมองยาวขึ้นมันก็จะกลายเป็นว่าหาเงินได้มากขึ้นเหมือนกับว่าถ้าเราอยู่เฉยๆเนี่ยก็จะได้เงินน้อยแต่ถ้าเราติดต่อแล้วว่าวิ่งเต้นดิ้นทุรนทุรายมากหรือว่าประมาณว่าเราทำธุรกิจแล้วมีอะไรที่มันมาเยอะๆเงี้ยเราก็จะเหนื่อยแต่เราก็จะหาเงินได้มากขึ้นไปเพราะว่าเส้นสมองมันยาวขึ้นเป็นเส้นเดินทางอาจจะต้องเดินทางอาจจะต้องไปทำนู่นทำนี่มากขึ้นส่วนเส้นสมองข้างบนก็จะเป็นเส้นสมองรวมกับเส้นหัวใจจุดนี้ก็จะเป็นเส้นเป็นคนเกิดมามีความทะเยอทะยานอยู่แล้วนะทะเยอทะยานแต่เล็กแต่น้อยจึงอยากมั่งอยากมีอยากร่ำอยากรวยนะฮะเส้นสมองตั้งขึ้นนี่ก็จะเป็นคนมีเหตุมีผลนะเป็นคนเหมือนกับมีความคิดที่เหมือนกับคนฟังแล้วชอบใจอ่ะเรียกว่ามีความคิดที่เป็นเสน่ห์อยู่นิดๆแต่ลายมือจะเป็นลายมือตรงนี้ก็จะเป็นลายมือขาดเอาจริงๆมันจะเป็นลายมือขาดเหมือนขาดนะฮะคุณจึงเป็นคนประมาณจริงจังฮะจริงใจฮะถ้ามีความรักก็รักจริงอะฮะเพราะว่าเส้นหัวใจจะยาวจะเป็นเส้นหัวใจที่ยาวไปอย่างนี้เลยแต่เส้นหัวใจเนี่ยเป็นเกาะเล็กๆน้อยๆดังนั้นก็ยังจิตใจยังอ่อนโอนอยู่ยังอ่อนโอนหรือยังเขาเรียกว่ายังประมาณว่ายังก็ยังแบบยังอ่อนไหวอยู่ยังไม่มั่นคงเพราะมันก็จะเป็นเกาะก็ความจริงกันเราดูมือซ้ายก่อนมือฝาค่อยเป็นส่วนประกอบ
วาสนาก็ดีวาสนามือฝาได้มาจากข้างล่างส้นมือขึ้นไปตรงๆเลยขึ้นไปตรงๆเลยเป็นวาสนาขึ้นไปตรงๆขึ้นไปเป็นขึ้นถึงนิ้วกลางเป็นคนมีเงินมีทองไงก็ต้องมีอะวาสนานี้วาสนานี้ก็ทำงานเบามั่งสบายมั่งแล้วเป็นวาสนามั่นคงด้วยเพราะว่ามันมาจากข้างล่างอะจึงเป็นคนไม่ค่อยตกงานนะฮะเดี๋ยวเบรกไว้ก่อนผมปัสสาวะ